หรับเข็มที่นุดีใช้นะคะนุดีใช้เข็มเบอร์ 5.0 นะคะเริ่มต้นด้วย7ห่วงโซ่นะคะถักคอทอห่วงโซ่ที่สองจากเข็มโดยการคล้องแค่เส้นหลังจบแถวแล้วถัก1ห่วงโซ่แล้วกลับด้านชิ้นงานเริ่มแถวที่2ด้วยคอทอคล้องแค่เส้นหลังจบแถวแล้วถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานในแถวที่3ถักคอทอโดยการสอดแค่เส้นหน้าจบแถวที่3ถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานถักคอทอในแถวที่4สอดแค่เส้นหลังเหมือนแถวที่1โดยการเริ่มแพทเทิร์นให้เหมือนแถวที่1ใหม่และในแถวที่5ให้เหมือนแถวที่2และแถวที่6เหมือนแถวที่3ทั้งหมด58แถวจบ58แถวแล้วถัก1ห่วงโซ่และประกบกันต่อชิ้นงานด้วยการเลื่อนห่วงจากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วกลับด้านชิ้นงานให้ออกมาด้านนอกจากนั้นถักคอทอในห่วงโซ่แรกแล้วก็ให้ถักคอทออีกทั้งหมด8หลักโดยการถักคอทอระหว่างแถวนี่นะคะได้คอทอ8หลักแล้วก็ในหลักถัดไปให้ถัก2หลักคอทอนะคะจากนั้นถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด8หลักเหมือนเดิม
เมื่อได้คอทอ1หลักต่อ1ห่วงทั้งหมด8หลักแล้วในห่วงโซ่ถัดไปให้ถักคอทอ2หลักก็ให้เราถักสลับแบบนี้จนจบแถวนะคะจบแถวที่1เลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวเริ่มแถวที่2ด้วย3ห่วงโซ่จากนั้นถักคอ1คอในหลักถัดไปให้ถักคอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวจบแถวแล้วให้เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นให้เลื่อนห่วงคล้องหลังชิ้นงานถัก3ห่วงโซ่จากนั้นให้ถักคอ1คอคล้องหลังทุกหลักให้จบแถวจบแถวแล้วเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถักลายถักทีซ้ำลงไปในห่วงโซ่เดิมแล้วก็ถักลายถักที1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวเมื่อจบแถวแล้วเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวถัก3ห่วงโซ่ถักพอ1คอ1หลักในห่วงโซ่ที่2จากนั้นถักพอ1คอ2หลักในห่วงโซ่ที่3จากนั้นให้ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด10หลักจากนั้นใน2ห่วงโซ่ถัดไปให้ถักพอ1คอ2หลักจากนั้นเราจะถักเหมือนเดิมคือพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด10หลักก็ให้เราถักสลับแบบนี้นะคะให้จบแถวนะเมื่อถักจบแถวแล้วก็เลื่อนห่วงค่ะเชื่อมต่อแถวจากนั้นให้เลื่อนห่วงคล้องหลังอีก1ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วย3ห่วงโซ่ให้เราถักคอ1คอคล้องหลังให้จบแถวนะคะจบแถวแล้วก็ให้เราเชื่อมต่อแถวด้วยเลื่อนห่วงถักขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็ให้เราถักคอ1คอให้จบแถวเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถว
เลื่อนห่วงคล้องหลัง ถักขึ้น3ห่วงโซ่ ถักพอ1คอคล้องหลังทั้งแถว ถ้าเราถักจบแถวนี้แล้วนะคะให้เราถักเพิ่มอีก5แถวโดยใช้แพทเทิร์นเดิมแบบนี้นะคะสลับให้ได้อีก5แถวเราจะได้นะคะทั้งหมด13แถวแบบนี้นะคะก็เลื่อนห่วงเชื่อมต่อในแถวที่13จากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอในหลักเดิมจากนั้นเราจะสลับมาที่การรวบ2หลักให้เป็น1หลักโดยการใช้คอทอในการรวบแบบนี้นะคะหลักถัดไปให้ถักคอทอ1หลักธรรมดาแล้วก็สลับมาที่การรวบ2หลักด้วยคอทอแล้วก็ถักคอทอธรรมดา1หลักสลับมาที่การรวบ2หลักให้เป็น1หลักถักสลับแบบนี้นะคะให้จบแถวจบแถวแล้วเชื่อมต่อแถวด้วยเลื่อนห่วงถักขึ้น3ห่วงโซ่จากนั้นถักพอ1คอในห่วงโซ่ถัดไปถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวจบแถวแล้วเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นเลื่อนห่วงคล้องหลังอีก1ครั้งถักขึ้น3ห่วงโซ่ถักพอ1คอคล้องหลังให้จบแถวจบแถวแล้วนะคะเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวจากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วซ้ำคอทอลงไปในห่วงโซ่เดิมห่วงโซ่ถัดไปรวบ2หลักให้เป็น1ด้วยลายถักคอทอห่วงโซ่ถัดมาถักคอทอ1หลักธรรมดาแล้วสลับมาที่รวบ2หลักด้วยคอทอถักสลับให้จบแถวจบแถวแล้วเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวถัก3ห่วงโซ่จากนั้นถักคอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวจบแถวแล้วนะคะเชื่อมต่อแถวด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นให้เลื่อนห่วงคล้องหลังแล้วก็ให้ถักขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็ให้เราถักคอ1คอคล้องหลังให้จบแถวจบแถวแล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวจากนั้นให้เราถัก1ห่วงโซ่แล้วก็รวบ2หลักให้เป็น1หลักในทุกๆห่วงโซ่เลยนะคะ
จบแถวแล้วนะคะเชื่อมต่อแถวด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถัก1ห่วงโซ่และให้เรานะคะรวบ2หลักเป็น1หลักในทุกๆห่วงโซ่เหมือนแถวเมื่อกี้เลยนะคะเหลือ1ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะน้องดีก็จะรวบให้เป็น3หลักเป็น1หลักเลยแบบนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อแถวด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นน้องดีจะดึงไหมยาวๆแล้วก็เป็นอันเก็บชิ้นงานนะคะน้องดีจะใช้เข็มสอยนะใครที่ถักตามนะคะก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกับนุดีนะคะ